คณะกรรมการกลางแนวร่วมแห่งชาติลาวและคณะผู้แทนกลางสมาคมเกษตรกรเวียดนามได้หารือและแบ่งปันบทเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมเกษตรกรลาวเพื่อให้การจัดตั้งนั้นเป็นระบบเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลและเกษตรกรลาวทั่วประเทศในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้รายงานสถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในของทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝ่ายยังจะคงมีส่วนร่วมต่อภารกิจสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือรอบด้านระหว่าง2พรรคการเมือง2รัฐบาลและประชาชนลาวเวียดนามในการพบปะกันครั้งนี้ครับยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างศูนย์กลางแนวร่วมแห่งชาติและศูนย์กลางสมาคมเกษตรกรเวียดนามปี2568ถึง2573ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทเทเซ็นเตอร์เวียงจันทน์